ของ8ฮัลโหลครับพี่หวยครับพี่เปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะโค้งสุดท้ายของไตรมาสที่หนึ่งแล้วนะคะเซ็นอินเด็กก็แกว่งตัวด้านข้างในช่วงรอบหนึ่งสองสัปดาห์นี้นะคะยังไปไหนได้ไม่ไกลค่ะแล้วก็วันนี้ก็รูดกราวลงมาด้วยขออัปเดตมุมมองนิดนึงนะคะพี่เปี๊ยกคะสำหรับกรอบของเซ็ตในช่วงนี้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะได้ครับสัปดาห์นี้มันมีปัญหาตรง1580นะครับที่ด้านบนนะค่ะซึ่งเขาคงข้ามยากเพราะว่าฝรั่งขายด้วยนะครับ1580นะคะครับไอ้ปัญหาคือจะลงมาที่15คือแนวรับต่อไปมันแค่1550นะครับพี่บอยกรอบจะเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าลงไปตั้งรับแถว1530น่าจะปลอดภัย1550และ1530จะเป็นแนวรับนะคะตอนนี้1558แนวต้านอยู่ที่1580ใช่ๆๆอันนี้คือภาพรวมนะครับในสัปดาห์นี้นะค่ะกลยุทธ์ยังไงดีคะคือ1600เรายังไม่มีโอกาสเห็นปิดไตรมาส1นี้แล้วใช่ไหมคะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันน่าจะต้องไปรอไตรมาสต่อไปค่ะเพราะฉะนั้น1600น่าจะยังไม่เห็นนะคะเหลือเวลาเทรดอีกแค่ไม่นานแนวต้านก็ติดอยู่ตรงนี้แหละใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นการมองการพักฐานมากกว่าการขยับขึ้นนะถูกต้องครับน่าจะเป็นการปรับฐานสักระยะหนึ่งจนกว่าไตรมาสไอ้ผลประกอบการซึ่งพอจบไอ้สิ้นควอเตอร์3นะครับเดือนมีนาเมษาก็จะเริ่มเป็นเรื่องผลประกอบการเมษาพฤษภาเนี่ยก็จะเต็มรูปแบบนะบริษัทไหนที่กำไรดีกำไรเพิ่มขึ้นก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามาโดยเฉพาะหุ้นขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับค่ะอันนี้ไม่รวมต่างประเทศเข้านะครับเพราะว่าต่างประเทศณขณะนี้ก็ขายอยู่ค่ะทีนี้ขายอยู่เข้าใจว่าเป็นเพราะเงินค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าค่ะพักลงมาเราซื้อหุ้นได้ไหมคะ1550 1530ค่ะซื้อได้ครับพี่หมวยค่ะตัวปลอดภัยน่าจะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลนะครับเขาจะจ่ายเดือนเมษาเนี่ยเยอะครับเมษาพฤษภาค่ะแล้วก็เราก็เลือกหุ้นที่เราคิดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นหรือไม่ก็เต็มที่ก็ทรงตัวก็ได้นะครับค่ะหรือแนวโน้มในธุรกิจในปีนี้ยังดีอยู่ก็จะเลือกประมาณประเภทนั้นไปน่าจะต้องเป็นหุ้นใหญ่ไหมคะถ้าเกิดดูทรงแบบนี้แล้วใช่ครับใช่ครับต้องเป็นหุ้นใหญ่ค่ะหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับน่าสนใจเพราะว่าจ่ายปันผลจริงตัวค่ะจ่ายปันผลแล้วมีตัวไหนแนะนำบ้างแล้วกลยุทธ์การเข้าซื้อยังไงดีคะคือเราต้องซื้อถือไปรอปันผลหรือยังไงคะใช่ครับค่ะซื้อแล้วต้องรอปันผลครับค่ะก็คือถือนานหน่อยครับถือแล้วก็ไปขายหลัง XD ใช่ใช่คราวนี้ถ้าจะเล่นเก็งกำไรมันจะเป็นหุ้นเล็กๆครับผมไม่แน่ใจว่าคือส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยทันหุ้นพวกนี้แต่ว่าเป็นตลาดเล่นกันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีช่องว่างในการทำกำไรอยู่เยอะคนที่ถนัดหุ้นเล็กน่าจะได้เปรียบในช่วงนี้ค่ะซื้อถือรอปันผลนี่มีหุ้นธนาคารตัวไหนบ้างคะที่ดูปันผลดูดีแล้วก็ดูถ้าเกิดว่าเซ็ตลงไปแล้วเราน่าจะมีโอกาสที่จะอาจจะไม่โดนการขาดทุนหน้ากระดานหรืออาจจะได้ปันผลฟรีหรืออาจจะมีโอกาสได้แคปิตอลเกนอะไรเงี้ยค่ะเพิ่มเป็น2เด้งครับน่าจะเป็นคือผมเดาว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในการปีเขามีปรับตัวเซ็นซิตี้อ่ะดูกลุ่มแบงค์เนี่ยเท่าที่เขาประเมินกันเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะได้เพิ่มน้ำหนักในกองทุนเซ็นซิตี้ครับค่ะก็มีจริงๆได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะเล่นไทยพาณิชย์หรือเคแบงค์เนี่ยน่าจะได้เปรียบปันผล2บาทนะครับค่ะได้ค่ะปันผล2บาททั้ง2ตัวเลยเหรอคะใช่ใช่2บาททั้ง2ตัวมี2บาทอีกตัวซึ่งราคาถูกกว่านี้นะครับชื่อ STGT ไม่ไหวอ๋ออันนี้คือคนละกลุ่มกันคนละกลุ่มกันใช่คนละกลุ่มกันแต่อันนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นหุ้นที่ถ้าเราคิดว่าโควิดมันยังไม่จบง่ายๆก็ผมว่าราคานี้ได้นะ40บาทแต่ว่าถ้าจะเอาปลอดภัยจริงๆหุ้นหลักจริงๆเนี่ยแล้วคาดว่าครึ่งปีหลังหรือควอเตอร์หน้าก็หลังน่าจะเข้ามาซื้อหุ้นบ้างก็เล่นแบงค์ดีกว่าค่ะ
ได้ค่ะขอแนวรับสักนิดได้ไหมคะดูยังเกาะเส้นค่าเฉลี่ยอยู่แล้วก็ปันผล2บาทนะคะอย่างตัว SCB 109.50 บาทตอนนี้ค่ะขอแนวรับแนวต้านนิดนึงนะคะอ้อเอหรืแอนว่วาเรราับถหลืัอกๆก็คือค่ะถอยลงไปสัก2บาทครับถ้ามันลงมานะครับสมมติวัน2วันเนี่ยมันเกิดมีแรงขายออกมาจากต่างประเทศอะไรก็ตามเนี่ยอย่าง109บาทถ้ามันลงไปสัก107 บาทจะซื้อได้นะครับวัน105บาทถึง107บาท105บาทหรือ107บาท107บาทหรือ105บาทนะคะแล้วใชก่็ถใชือ่ไป XD นะคะถือไป XD นะคะคสรับำหรัคบรับคตรััวบนี้นะถืคอไปะ XD เลยครับถูกต้องครับค่ะหรือว่า PaySafe อีกตัวก็ KBank ใช่ไหมคะ PaySafe หน่อใยช่ครับครับตัวนี้ก็รอย่อเหมือนกันใช่ไหมคะรอย่อเหมือนกันครับถอยไปจากราคาปัจจุบันสัก2-3 บาทนะครับค่ะคืออยากให้ซื้อตอนมันลงค่ะได้ตคอน่ะนี้ราคานี่ยังแพงไปนิดนึงยังแพงไปนิดนึงนะคะรอย่ออีกนิดนึงต่อนระาคคะานิดนึงครับค่ะหรือถ้าเกิด STGT ใครอยากซื้อนี่ต้องมีสต็อกไหมคะตัวนี้ถือว่าหุ้นอยู่ในไม่ต้องครับกไลมุ่่มต้อไงหนไม่ต้องคือหุ้นที่มันเป็นหุ้นปันผลกำไรดีอยู่แล้วนะครับค่ะเพียงแต่ว่าสถานการณ์มันพอฉีดวัคซีนปั๊บเนี่ยไอ้ถุงมือยางก็ได้รับความนิยมน้อยลงค่ะแต่กำไรยังดีอยู่ปันผลยังดีอยู่ครับได้ค่ะสุดท้ายพี่เปียกย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะครับปกติกลยุทธ์ในการเล่นอยู่ในช่วงภาวะที่เรียกว่าแกว่งตัวด้านข้างอย่างนี้นะครับให้อย่าเล่นเยอะนะครับให้ถือลักษณะเป็นเก็งกำไรระยะสั้นถ้าเล่นได้ในกลุ่มนั้นเองแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็แล้วหุ้นมันหนักเกินไปให้ลดพอร์ตลงมาเหลือประมาณสัก50%ค่ะใน50%ของหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตควรจะเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลสูงที่จะจ่ายในเดือนเมษาและพฤษภาพอจะปลอดภัยมากๆเลยครับค่ะได้ค่ะนะคะต้องกราบขอบคุณพี่เปี๊ยกมากๆเลยนะคะสำหรับในคชร่ัวบงวผันมนี้ครนัะบคะสวัสดีคค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปี๊ยกณัฐวัฒน์อ่อนรัตน์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเรานะคะโดยให้กรอบแนวรับเซตไว้ที่1550คือตรงนี้เนี่ยอยู่ที่1559นะถ้าหลุดลงไป1580ขออภัย1530นะคะและแนวต้านใหญ่อยู่ที่1580ไตรมาส1สิ้นเดือนนี้น่าจะยังไม่ไป1,600ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะของกลยุทธ์ในการย่อซะมากกว่านะคะหุ้นเด่นแนะนำกันมีหลายตัว STTT ซื้อเอาปันผลนะคะ KBank ซื้อเอาปันผลค่ะแล้วก็ตัวของ SCB ซื้อเอาปันผลกลยุทธ์หุ้นถ้าเกิดใครกังวลเรื่องของความเสี่ยงก็ใช้วิธีการนะคะในการเลือกหุ้นอย่างตัวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นี่ก็จะเพลย์เซฟหน่อยย่อมาสัก2-3 บาทเนี่ยซื้อได้อย่าง SCB จะมีแนวรับอยู่ที่107แล้วก็105นะคะก็คือลงไปทีละ2บาทนั่นแหละนะแล้วก็ถือไปเอาปันผล XD ถือยาวนิดนึงพอประกาศปันผลได้หุ้นละ2บาทก็ค่อยขายทำกำไรเดี๋ยวรอไปดูราคาหน้ากระดาษตรงนั้นอีกทีนึงนะคะก็เป็นท็อปิกสำหรับในช่วงวันนี้นะคะส่วนตลาดมองภาคฐานมากกว่านะคะเพราะว่าตลาดยังไปไหนไม่ไกลค่ะนะคะในช่วงนี้อาจจะต้องพักกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเลือกหุ้นปันผลได้สำหรับในช่วงจังหวะของการพักในรอบนี้อย่างตัวหุ้นเด่น SCB ที่แนะนำในวันนี้ก็จะมีตัว DW ที่เกี่ยวข้องด้วยถ้าเกิดใครต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่โดยตรงนะคะก็จะมีตัว SCB 284-2106A ตัวนี้จะมีค่า Gearing 6.8 Sensitivity 0.85 นะคะใครที่เทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข28ค่ะเขามีทั้งดัชนีในประเทศนะคะคือ S50 รวมไปถึงหุ้นรายตัวมีทั้ง S&P 500 Index ฝั่งสหรัฐอเมริกาหางเสงฮ่องกงมีกลุ่มของเทคโนโลยีด้วยแล้วก็มีบทวิเคราะห์ให้กับท่านรายตัวด้วยนะคะสามารถรับได้ฟรีเลยทาง LINE สแกน QR Code มุมจอนี้ค่ะหรือว่า Search @ThaiDW นะท่านสามารถรับบทวิเคราะห์จาก DW 28เสิร์ฟให้ทั้งวันเลยค่ะถ้าเรียกว่าอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวนะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเทรด DW ก็เข้าไปทำความรู้จักเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.trydw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com